ุณพิธีกรนะครับพิธีกรนะครับผู้มาร่วมนะครับผมสุจินทร์เทพประสงค์นะครับประเด็นของผมเนี่ยมีอยู่4ประเด็นนะครับคนที่เข้ามาร่วมนะครับประเด็นเยาวชนก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมเข้ามาครับประเด็นที่หนึ่งก็สื่อชุมชนนะครับโดยเฉพาะวิทยุชุมชนนะครับที่อยู่ในเครือข่ายเป็นสภาพคนหนานะครับผลที่ได้นะครับได้มีชุมชนมีความสามัคคีกันนะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับโดยใช้สื่อนะครับการพูดคุยนะครับได้แลกเปลี่ยนกันนะครับยอมรับซึ่งกันและกันนะครับบางเรื่องนะครับบางเรื่องก็ตกกันในวิธีนะครับก็ขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ไม่เตะเท้ากันนะครับก็เกิดการเรียนรู้กันนะครับข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับได้นำเสนอนะครับเรื่องของผลกระทบนะครับเชิงอำนาจรัฐก็ดีนะครับเชิงนโยบายก็ดีก็มีผลกระทบถึงชุมชนกันนะครับหรือก็โครงการงานที่ไม่ค่อยโปร่งใสนะครับพูดไม่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนะครับมีผลกระทบนะครับปัญหาอุปสรรคกับข้อมูลความไม่รู้ลึกนะครับรู้ไม่จริงนะครับไม่กล้าพูดที่มีตัวต่างอยู่นะครับอำนาจของสังคมนะครับที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอำนาจเงินที่เข้ามานะครับการมีส่วนร่วมน้อยนะครับพลังไม่เกิดนะครับเติมก็ไม่มากตรงนี้ครับเชิงนโยบายก็ไม่ค่อยชัดนะครับความคิดนะครับที่จะทำเรื่องใหญ่นะครับเรื่องเล็กๆไม่ค่อยทำนะครับมีปัญหาในสังคมนะครับประเด็นสื่อของชุมชนนะครับประเด็นเกษตรเนื่องจากมากระแสฐานนะครับก็ได้แต่ออกลูกให้เห็นถึงความคิดของแต่ละคนว่าคิดต่างกันนะครับเกษตรนะครับผลที่ได้ก็ได้ทีมงานนะครับได้ภาคีร่วมนะครับได้หน่วยงานที่เป็นตัวเดินนะครับเป็นตัวหลักนะครับได้สุขภาพที่แข็งแรงนะครับไร้สารตกค้างนะครับมีปุ๋ยเสียภาพด้วยนะครับจำปุ๋ยเองนะครับด้านสังคมนะครับมีความสามัคคีไม่เห็นแก่ตัวกันนะครับได้ดูแลซึ่งกันและกันและมีศีลธรรมนะครับดูแลเรื่องอย่างอื่นด้วยนะครับในชุมชนเรื่องของอสมนะครับผลที่ได้นะครับได้ข้อมูลนะครับรายครัวเรือนได้ประชากรครับผู้หญิงผู้ชายผู้คนพิการอย่างเงี้ยกับผู้ระดูกันก็ออกเป็นข้อมูลออกมานะครับอาสาให้ความรู้นะครับเรื่องจิตใจก็ดีเรื่องกำลังกายก็ดีกำลังใจก็ดีนะครับเรื่องของช่วยเหลือสุขการและกันความเป็นตนเองนะครับมีได้คนที่ตามมานะครับผลกระทบได้ใช้คุยตนเองนะครับเนี่ยก็ให้ความรู้ให้ความรู้เรื่องสุขภาพของอสมนะครับให้ความรู้หลายๆด้านนะครับให้ความรู้สุขภาพที่ดีขึ้นนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันความเป็นตนเองนะครับแล้วก็มีเมล็ดพืชพันธุ์เองนะครับมีเมล็ดพืชพันธุ์ของพืชบ้านไว้ใช้ในการปลูกเองนะครับผู้สูงอายุนะครับผลที่ได้ยอมรับแลกเปลี่ยนนะครับยอมรับแลกเปลี่ยนคือความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก่อนไม่ค่อยเข้ามาออกกำลังกายตอนหลังก็เริ่มเข้ามานะครับแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นนี่คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็ได้ดำเนินซีดีกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับครูอาจารย์ก็ฝึกที่ถูกต้องแล้วก็ออกเป็นซีดีของชุมชนนั้นไปก็มีการขายด้วยนะครับเอาไปขายในงานต่างๆนะครับได้รูปร่างที่สวยงามมากขึ้นนะครับได้ความรู้ที่ถูกต้องนะครับได้ไปศึกษาเที่ยวงานนะครับในดูงานนะครับโรคโลคาหายไปก็ประมาณนั้นนะครับโรคโลคาอาจจะปวดอยู่หลายๆปีได้ออกกำลังกายแล้วก็หายไปนะครับปัญหาอุปสรรคบางคนบอกว่าไม่มีเวลาต้องมีคนอื่นพามานะครับต้องให้คนอื่นพามาไม่ต้องการมาเองให้คนอื่นพามานะครับมีการอาชีพบางคนก็บอกว่าดูแลหลานไม่ค่อยได้มานะครับผู้ชายเนี่ยมีน้อยนะครับไม่ให้ความสำคัญนะครับปรับเปลี่ยนความคิดผู้ชายสมัยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับ
ทุกไปนะครับลูกไม่ให้ความสำคัญนะครับคิดเดิมๆนะครับคิดเดิมๆถือว่าการออกกำลังกายไม่จำเป็นคือออกกำลังกายอยู่ที่บ้านแล้วจะเป็นการมารวมกิจกรรมอย่างนี้ก็ไม่สำคัญนะครับเยาวชนนะครับเยาวชนเนี่ยคิดกันว่าสุขภาพเยาวชนอสมน้อยนะครับอาจจะเริ่มต้นไปตั้งแต่เล็กๆก่อนนะครับเป็นเยาวชนน้อยก่อนครูเรียนรู้อาจจะเป็นครูแต่เป็นครูเรียนรู้ก็ศึกษากันไปนะครับเริ่มต้นรักตัวเองนะครับคือรักสุขภาพตัวเองก่อนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพื่ออนาคตไปข้างหน้านะครับเข้าใจนะครับที่ดีที่ไม่ดีนะครับอาจจะแยกกันก่อนไม่ถูกต้องว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่ดีส่วนไหนเป็นส่วนที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ขอนำเลยให้ดีกันครับ